อ้าวเรามาลุ้นที่ดนายนั้นดูว่าอายุตอนนี้ก็30ปีนะครับส่วนดนายนครหลวงผู้บัญชานักชกรุ่นน้องเลยฝ่ายแรกนะครับทางเพชรมณีนี่ก็เป็นชาติชายเชี่ยวน้อยครับน้องพันทิพย์แก้วสุดไม่ยอมปะทะนะครับในซ้ายนครหลวงโปรโมชั่นนะครับกระดูกชั่วโมงไม่เยอะมีนะครับกระดูกชั่วโมงไม่มีเลยก่อนนะครับทําให้ทางก็เจอนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับไม่ยอมปะทะอยากจะเล่นลําตัวโอ้โหเอาละครับหมัดตัดลําตัวเอาไล่อีกแล้วนะครับเพชรมณีนี่ต้องยกให้เพชรมณีเอาฮุกซ้ายตัดหรือปัญญาประดับสีได้ลูกหนักครับเบสิกการชกถือว่าไม่ธรรมดาโดนไปแล้วครับเนี่ยว่าฝีมือนี่ด้วยครับแล้วก็นี่นะครับนะครับเพชรมณีออกไปเรื่อยแข้งขาวอย่าเอาอย่าโดนนะอย่าโดนนะต้องหลบให้ดีนะครับรางวัลพร้อมเลยที่โอ้คนโอ้เราใจนี่ครับจากโอ้นี่มา12ยกนี่ก็มีฝูงเหมือนกันมาด้วยที่324นึกถึงลูกแล้วก็โสมโอทีด้วยครับศึกสายเลือดที่ทีมงานพี่ดีเอาครับชนะน็อกพงศักดิ์เล็กยก3อันนี้เบียดติดตลอดนะครับซ้ายครับโอ้เอานะครับคุณวิรัตวชิรรัตนะเอ่ยชีพเลยนะครับแชมป์โลกก็ซ้อมอยู่กับคู่1นะครับซ้ายของดนะโอ้ซ้ายสุดด็อกเตอร์ทาวุฒิปลื้มสำเร็จนี้แล้วก็วางแผนมาอย่างดีเหมือนกันแต่ตอนนี้โดนแล้วครับทางด้านของโอ้แต่ว่ายังผิวได้จะเกิดขึ้นครับโอ้โหเป็นยก3ที่คุณครับแต่ว่าดูการยืนมวยดูหัวจิตหัวใจถือว่าสอดการทำมวยสากลไม่เป็นสับผลนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็ศรีสะเกษนะครับเตอร์พงวิเศษไพฑูรย์แล้วก็ชิงเชิงครับยกนี้เป็นยกที่4นะครับของแชมเปี้ยนโลก105ปอนด์เอ้าโดนฮุกซ้ายก็โดนไปหลายทีแล้วนะครับทางด้านของนายยกมาเวทีไม่กว้างนะครับแต่ว่าปีครับจากอุบลครับหมัดขวาไม่มีให้กินฟรีเลยนะครับเนี่ยพยายามจะรอบวกรอบพีเอฟแดงนะครับดานายนครหลวงโปรโมชั่นน้ำเงินเหยียดเหมือนกันแล้วครับทางด้านของเพชรมณีในช่วงของแชมเปี้ยนโลกนะครับเอาละครับตามกันต่อครับมายกที่5แล้วนะครับเกมเร็วนะครับไม่ยอมปะทะด้วยดักต่อยซ้ายนะครับโอ้แต่ว่าพอโดนลำตัวหนักๆนี่ครับก็มาจากมวยสากลสมัครเล่นตอนนี้ดึงเข้าไปลำตัวครับโอ้โหเพชรมณีล้ำทางด้านของด้านในนี่โดนหนักๆเวทียังกว้างอยู่ยังออกพยายามใช้จังหวะ2ครับรอบวกโดนลำตัวพยายามโอ้โหด้านในนี่พยายามจะวนออกขวาก็มาโดนฮุกซ้ายดักนะครับโอ้วันนี้เรียกว่าทิ่มขวาลำตัวไปก่อนนี่แหละครับโอ้โหทุกดอกครับโอ้โอ้ย่านะโดนหนักๆผลความรวดเร็วก็อยู่ที่ผู้ท้าชิงครับดนัยนครหลวงโปรโมชั่นเอาเป็นฝ่ายเดินตลอดนะครับเพชรมณีอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะสามเหลี่ยมมาอยู่ในมุมอับว่างั้นเถอะอ้าวซ้ายมาหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เป็นเป้านิ่งด้วยครับโอ้ฮุกซ้ายครับอัตรหดนี่สอบผ่านเลยครับดนัยเรียกว่าโดนไปเยอะนะครับแต่ว่าซ้ายเพชรมณีเอาแลกมาแลกนะชิงชาวไทยด้วยกันครับดนัยนครหลวงโปรโมชั่นเกมยังสนุกเร้าใจเอาละครับแม่แชมป์โลกโดนเหมือนกันครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับจังหวะนี้ของผู้ท้าชิงครับนี่นะครับหรือว่าจะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าด้านในนี่คอยทิ่มซ้ายบวกอยู่ตลอดเอาละครับตอนนี้แลกหมัดกันแบบใครดีใครอยู่ครับพยายามจะเร่งเป็นการใหญ่นะครับเพราะว่าทางด้านของเพชรมณีสึกไปเลยแต่ว่าฟื้นแล้วด้านในไปร้อยห้าปอนด์แต่ว่าต่อยกันระเบิดเถิดเทิงด้านในนี่แหละครับศึกสายเลือดคู่ที่15ครับไม่มีใครยอมใครครับใครก็อยากเป็นแชมป์โลกครับไปจังหวะด้านในเอ้าฮุกซ้ายมาอู้บวกกันเลยครับปักหลักทีต่อทีวัดกันไปเลยครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนครับตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วนะครับทางด้านของเพชรมณีเดินดักบวกหนักๆเหมือนกันเอาละครับเดินอีกเพชรมณีต่อยขวามาเอ้าขวาบอกว่าซ้ายโอ้โหถูกคู่เลยนะครับร้อยห้าปอนด์นี่สตอเวทนะครับยิงขวาเข้าไปแต่ละหมัดโอ้ฮุกซ้ายทำหน้าแกว่งเอาเลยครับตอนนี้เป็นของเพชรมณีไล่แล้วครับต้นยกกลางยกปลายยกตลอดเลยนะครับเอาอย่ายุบนะอย่าย่นนะอย่าย่นอย่าใครย่นใครยุบไม่ได้ครับโอ้ใครโดนในรุ่นเล็กๆอย่างนี้เอาโอ้โหร้อยห้าปอนด์ร้อยห้าปอนด์ก็โดนด้านไหนก็โดนครับมาโดนอีกแล้วครับต่างฝ่ายต่างโดนอีกแล้วครับโอ้โหมีเถียงมีนะครับถึงตอนนี้ผัดกันรุกผัดกันมวยโลกด้วยเอาฉะนั้น WBC นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับซูต้านึกถึงเคมอเตอร์นะครับเคมอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็จิ๋วเจิ้งปูเซินเกียวหนังครับยกที่ทางด้านของเพชรมณีกาดนี่คุณปนวัตรด้วยแล้วก็สมโอทีด้วยยกที่8ครับยังเดินบุกมาสายจิ้มครับของด้านในเอาคืนเหมือนกันครับนี่ครับ1-2ของเพชรมณีครับมาทีไม่เป็นรายยก8มาดูแล้วโอ้ดูเปล่านะครับด้านในโอ้ใต้ตาซ้ายรู้สึกจะห่อเลือดมานิดหน่อยแล้วนะครับด้านในรุ่นหลังก็จริงนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับดันเป็นการป้องกันแชมป์ดนายออกไป
มวยหน้าลอยเป็นลำตัดแม่ประยุนไปโอ้สองดนัยนครหลวงโปรโมชั่นครับครับเรียกว่าออกอาวุธแลกกันตลอดนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเพชรมณีนี่นะครับดนัยมาถึงยกนี้ยก8แล้วดูนะครับดนัยนครหลวงโปรโมชั่นอ้าวพูดถึงว่าก็นายนะครับโอ้โอ้โดนยกครับขยับอีกนิดนึงมาอ้าวผู้ท้าชิงนะครับดนัยนครหลวงเอาละครับยกนี้นะครับทางบอกถอยไม่ได้แล้วนะครับต้องเดินตรงนะครับทิพย์นื้อดื้อเลยแต่ว่าเข้าเป้าทุกดอกครับเหมือนจะสลับกันแล้วนะครับไอ้นี่แหมดูครับรอบวกเลยครับโอ้โหคู่นี้นี่สนุกเร้าใจครับต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมไอ้จังหวะนี้มาเป็นต่อยกันสะใจแฟนเลยอ่ะสะใจคุณนายผู้ว่าด้วยนะครับเอ้ามาดูว่าเพชรมณีแล้วก็ดนัยนะครับซัดกันอย่างนี้นี่ในรุ่นสโตเวตโตแล้วนะครับเพชรมณีเอาหุกซ้ายไปหมัดนึงเอาหุกซ้าย8ยกที่ผ่านมาคะแนนที่ประกาศออกมานี่เป็นรองครับแม่จังหวะนี้อู้หุกซ้ายครับจังหวะนี่ครับแม่ถอยหลังแล้วกาดถือว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่ละวัดนะครับแม่ชมรายการอยู่เดี๋ยวมีรางวัลให้ด้วยจ้าคงเส้นคงวาครับบวกกันเอาละครับ3นาทีสุดท้ายนะครับสุดสายเลือดคู่ที่ไทยครับจะจบลงแบบนี้โอ้โหหมัดขวาครับมาน้ำกระจายเลยครับจังหวะเดินเสียแล้วนะครับตอนนี้ดนัยยกสุดท้ายนี่ลุยสุดตัวเหมือนกันบนหมัดทิ้งขวาตรงๆของเพชรมณีครับทำได้ดีครับอ้าวมาลุ้นกันนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับพญานาคแล้วก็ดูแล้วไม่ประมาทแล้วนะครับทางด้านของเพชรมณีคุมเกมได้หมดแล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับ10วินาทีสุดท้ายเอาละครับครบ12ยกไปแล้วนะครับ